อัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกันดีกว่าครับเรื่องต้นข่าวแรกของเราเรื่องของพี่อ้ําพี่อ้ําพัชราภาครับคือก่อนหน้าเนี่ยพี่อ้ําเนี่ยเค้าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเพื่อนๆก็มีการปล่อยรูปขี่หลังไฮโซนินอุ๊ยแฟนคลับก็ตื่นอกตื่นใจว่าเอ๊ะเป็นความสัมพันธ์เกินเพื่อนหรือเปล่าจริงๆพี่อ้ําจะมีคนรักแล้วหรือเปล่าไปเจอพี่อ้ํามาอัปเดต2เรื่องนะครับเรื่องนี่อ่ะขี่หลังเพื่อนหรือว่าอัปเดตความสัมพันธ์แล้วอีกเรื่องนึงคือที่พี่ริวอาทิตย์เขาไลฟ์สดนะพี่อ้ํานะใช่ครับเป็นการไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวของพี่ริวเนี่ยแหละฮะแล้วบางช่วงบางตอนก็คือแน่นอนเขาก็อาจจะอยู่ในวงการมาในช่วงนั้นด้วยกันนะเขาก็พูดบอกว่าในสมัยที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันพี่ริวบอกพี่อ้ําเนี่ยจริงๆคํานี้ไม่อยากจะพูดออกเลยแต่เป็นคําของเขาอ่ะนะพี่ริวพูดไว้ในไลฟ์สดบอกว่าเป็นอีดําตาเป็ดขาวเพราะว่ากินกลูต้าฉีดวิตามินซีเอาละสิกลายเป็นว่าทัวร์ลงเกิดการดราม่าวิพากษ์วิจารณ์พี่อาทิตย์ริวกันแบบเต็มเหนียวเลยนะครับบอกว่าพูดแบบนี้ไม่เหมาะสมเลยนะพี่อาทิตย์2เรื่องเลยถามพี่อ้ํานะอัปเดตกันหน่อยครับพี่อ้ําครับเชิญครับจริงๆเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าอ้ําอ่ะเดินชมเมืองตลอดเลยอะค่ะมีบางที่พี่อ้ําไม่ได้เดินนะครับพี่อ้ําขี่หลังขี่ทุกคนค่ะค่ะโสดสิคะโสดจริงๆเลยก็เป็นเชื่อกันมาแล้วไม่รู้ว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าเคยไปเที่ยวมาดิฟด้วยกันเคยไปญี่ปุ่นด้วยกันสักปีด้วยกันหลายปีที่แล้วแต่ชอบที่แล้วไปกันบ่อยแล้วค่ะเพราะก็รู้จักกับคนที่อ้ําคุยเมื่อก่อนจะกลับมารอบนี้คนคอนเซนเทรตเยอะไปหน่อยถูกไหมกับโมเมนต์เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอ้ําไม่มีใครด้วยคือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะอ้ําปิดกล้อง2วันแล้วก็ไปเที่ยวเลยคือตอนนี้เป็นเวลาที่ผ่านมาได้พักผ่อนจริงๆเต็มที่ก็คือพี่อาทิตย์รีวิวเลยที่แบบพูดถึงเรานิดนึงอะไรเงี้ยจริงเราไม่ได้สนิทกันมากแต่ก็คือเรียนที่เดียวกันคิดว่ารุ่นเดียวกันเพราะเคยเจอกันด้วยค่ะรู้จักเขาเป็นเพื่อนกับนัทใช่ค่ะทราบข่าวแล้วค่ะนัทก็ส่งข้อความมาว่ารีวิวฝากขอโทษมาก็ขอโทษขอโพยกันเรียบร้อยนะครับเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงส่วนพี่ไฮโซนินนี่ก็เป็นเพื่อนกันนะพี่อ้ําเนาะเคลียร์ทั้ง2ประเด็นชัดเจนครับพี่อุ่นใช่ครับแต่1เรื่องคือพี่อ้ํานี่เค้าสวยสง่างามตลอดเวลาเลยว่ามั้ยพี่อ้ําเนาะจริงๆโอ้โหเวลาทําร้ายอะไรพี่อ้ําไม่ได้เลยจริงๆฮะมองเพลินเลยทีเดียวเชียวนะครับครับ